想听兄弟，我想听兄弟，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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับจุฬาราชมนตรีก็เยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญชาวไทยณ นครมะดีนะห์และมักกะห์ย้ำให้ประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยความบริสุทธิ์และความจริงใจ เมื่อวานนี้นายอะซีซพิทักษ์ขุมพลจุฬาราชมนตรีในฐานะอะมีรุลฮัจญ์นำคณะพบปะเยี่ยมเยียนหุจญาตนักศึกษาและชาวไทยณ นครมะดีนะห์และมักกะห์เพื่อให้กำลังใจสร้างความใกล้ชิดและติดตามสภาพความเป็นอยู่ของหุจญาตชาวไทยและหากเกิดปัญหาก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีจุฬาราชมนตรีได้ยังได้กล่าวว่าการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของมุสลิมทุกคนทุกอย่างเก่าในพื้นแผ่นดินฮารอมทุ่งมีนาอาราฟะและมุสดะลิฟะห์ต่างก็มีความผูกพันกับเหตุการณ์ทั้งประวัติศาสตร์ที่คอยกระตุ้นเตือนอยู่ตลอดเวลาและขอให้มีความอิคลาสหรือว่าความบริสุทธิ์ใจและจริงใจต่อรัสูลบานูอัตตาลาในพิธีฮัจญ์อย่างแท้จริงโดยทางด้านดร.อิสมาเอลอาลีประธานที่ปรึกษาคณะผู้แทนฮัจญ์ไทยได้กล่าวว่าทางการไทยได้ประสานและให้ความร่วมมือกับทางการประเทศซาอุดิอาระเบียในการให้ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์และผู้แสวงบุญชาวไทยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางการซาอุดิอาระเบียกำหนดอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาในการประกอบพิธีฮัจญ์แต่อย่างใดพร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือเป็นภารกิจที่ใหญ่ยิ่งในการอำนวยความสะดวกและคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่หุจญาตอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายหุจญาตชาวไทยไปยังทุ่งมีนาอาราฟะห์มุสดะลิฟะห์ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ตุลาคมนี้และนอกจากนี้ยังมีประกาศของทางสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องเกี่ยวกับกำหนดวันอีดีนอัดฮาประจำฮิจเราะห์ศักราช1434โดยมีใจความว่าด้วยจุฬาราชมนตรีได้มีบัญชาให้ประกาศกำหนดวันอีดีนอัดฮาประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่1434หรือตรงกับวันอังคารที่15ตุลาคม2556จึงขอประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันประกาศณวันที่7ตุลาคม2556และพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์